สวัสดีครับวันนี้ผมวิทย์นะครับก็มีท็อปิกดีๆมานำเสนอมาทำคลิปวิดีโอแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับซึ่งท็อปิกในวันนี้ก็คือ5 things to know before you come to study in Hungary 5 สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะมาเรียนที่ฮังการีนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูว่า5 สิ่งนั้นมีอะไรบ้างนะครับเรามารู้จักกับประเทศฮังการีกันนิดนึงครับว่าฮังการีเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคนที่รู้อยู่แล้วก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้ด้านล่างเลยนะครับที่คอมเมนต์นะครับแชร์ประสบการณ์กันนะครับโอเคไปดูกันเลยครับว่าฮังการีมีอะไรบ้างนะครับที่ควรจะรู้อ่ะอันดับแรกเลยนะครับฮังการีตั้งอยู่ที่ยุโรปกลางนะครับเป็นใจกลางยุโรปเลยนะครับหรือเรียกว่าเซ็นทรัลยุโรปนั่นเองนะครับแล้วก็ประเทศฮังการีนะครับมีทั้งหมด7ประเทศเพื่อนบ้านล้อมรอบนะครับก็ซึ่งได้แก่ออสเตรียโครเอเชียโรเมเนียสโลเวเกียสโลเวเนียเซอร์เบียแล้วก็ยูเครนนะครับต่อมานะครับฮังการีใช้ภาษาฮังการีเป็นภาษาราชการเป็น official language นั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็จะมีภาษาอื่นๆอีกเช่นภาษาอังกฤษนะครับต่อมานะครับประชากรนะครับประชากรของคนฮังการีเองนะครับณปัจจุบันนี้นะครับตัวเลขอย่างเป็นทางการก็อยู่ที่ประมาณ10ล้านคนนั่นเองนะครับก็น้อยกว่าประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะผมว่าโอเคต่อไปนะครับเมืองหลวงของฮังการีชื่อว่าบูดาเปสต์นะครับบูดาเปสต์นั่นเองนะครับถ้าสำเนียงไทยหน่อยแล้วก็มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงเลยครับก็คือแม่น้ำดานูบนั่นเองซึ่งก็แบ่งบูดาเปสต์ออกเป็น2ฝั่งเหมือนกรุงเทพมหานครเราครับฝั่งพระนครกับฝั่งธนแต่ที่ฮังการีเขาแบ่งเป็นฝั่งบูดากับฝั่งเปสต์นะครับต่อไปนะครับบูดาเปสต์เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดนะครับเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศและก็จะมีเมืองอื่นๆอีกที่ใหญ่รองลงมานะครับอันดับที่2ก็จะเป็นเดบรเซนนะครับสเกตมิชกอลต์เปย์ตเจอร์เป็นต้นนะครับและก็ประเทศฮังการีเองนะครับไม่มีทางออกสู่ทะเลนะครับซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเป็นยังถ้ายังเป็นอาณาจักรฮังการีออสเตรียอะไรอย่างนี้ครับก็จะมีทางออกสู่ทะเลก็คือทางออกที่ประเทศโครเอเชียเองนะครับต่อมานะครับประเทศฮังการีเองเปลี่ยนแปลงการปกครองมาตลอดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งประเทศมาครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็คือในปีคริสตศักราช1989ครับหลังจากที่ผมเกิด1ปีนะครับก็คือผมเกิด1988นะครับฮังการีก็ใช้ระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตนะครับซึ่งก็จริงๆแล้วจะถือว่าฮังการีเป็นประเทศแรกที่แยกออกจากสหภาพโซเวียตก็ว่าได้ครับผมต่อไปนะครับฮังการีเองนะครับเป็นเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพ EU ในปี2004ครับแล้วก็เป็นสมาชิกของ Schengen Area หรือ Zone Schengen Visa นั่นเองเวลาเราขอวีซ่าเราก็สามารถขอเป็นในสหภาพยุโรปจะมีหลายวีซ่าครับวีซ่า Schengen Visa ก็จะสามารถเที่ยวได้ทั้งหมดเลยใน Schengen Zone นะครับก็มีทั้งหมด26ประเทศนะครับซึ่งฮังการีเข้าเป็นสมาชิกเมื่อปี2007นั่นเองนะครับต่อไปนะครับนอกจากนี้ฮังการีเองก็ยังเป็นสมาชิกขององค์กรนานาชาติต่างๆนานาครับอย่างเช่น UN NATO WTO นะครับWorld Bank แล้วก็ International Investment Bank นะครับหรือเรียกกันว่า IIB นะครับหรืออีกอันนึงก็ AIIB นะครับ Asian Infrastructure Investment Bank นะครับConsul of Europe นะครับหรือจะเป็นVisegrad Group นะครับก็คือมีทั้งหมด4สมาชิกนั่นเองก็จะเป็นCzech Republic นะครับมีฮังการีมีโปแลนด์แล้วก็มีสโลวีเกียนะครับ4ประเทศนี้นะครับนั่นก็คือข้อมูลพื้นฐานสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักประเทศฮังการีนะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเอามาแชร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าใครสนใจข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแนะนำผมมาได้นะครับอย่างเช่นอยากรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อื่นๆทั้งก่อนและหลังสงครามโลกนะครับก็แนะนำมาคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอ่ะต่อไปเรามาดู5 สิ่งกันได้เลยนะครับ
โอเคนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ประเด็นของเราในวันนี้นะครับผมก็ขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางสำหรับทุกคนนะครับที่จะมาเรียนที่ฮังการีนะครับเนื่องจากว่าฮังการีเองนะครับเป็นประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษก็จริงนะครับแต่การเรียนการสอนหรือการใช้ภาษาอังกฤษของคนฮังการีนะครับ อยู่ในระดับดีมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับเมื่อมาเรียนที่ฮังการีเองแล้วเราจะได้ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้นะครับทีนี้นอกจากเรื่องภาษาแล้วนะครับเรื่องคุณภาพของการศึกษานะครับฮังการีเองนะครับคนที่จบจากฮังการีนะครับวุฒิที่คุณได้ไปนะครับก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเลยนะครับทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวเลยครับว่ามันจะส่งผลกระทบต่อเรายังไงนะครับแต่แน่นอนว่ามันส่งผลกระทบดีแน่นอนนะครับแล้วก็นะครับทำไมเราต้องมาดูว่า5สิ่งที่ควรรู้นะครับเมื่อเราที่จะมาเรียนที่ฮังการีนะครับ1เลยมันเราจะได้ปรับตัวได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นการเตรียมตัวนั่นเองทีนี้มาดูว่าถ้าเราเกิดว่าเราอยากจะเลือกเรียนที่ฮังการีมีสาขาวิชาใดบ้างนะครับที่รู้สึกว่าน่าสนใจนะครับจริงๆก็เหมือนหลายๆประเทศทั่วโลกครับก็เปิดแทบจะทุกสาขาวิชาบนโลกนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแพทย์การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเศรษฐศาสตร์ business tourism วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็ตามแต่นะครับวิศวกรรมเกษตรอะไรพวกนี้มีหมดเหมือนทุกๆประเทศเลยครับขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับว่าอยากเรียนอะไรนะครับแล้วก็ซึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับทุกมหาลัยในฮังการีก็เปิดทำการเรียนการสอนค่อนข้างหลากหลายภาษานะครับไม่ว่าจะอังกฤษฮังการีเยอรมันฝรั่งเศสก็มีนะครับบางมหาลัยนะครับก็ต้องไปดูในเว็บแต่ละมหาลัยเลยนะครับโอเคเราก็เข้ามาสู่ประเด็นสำคัญของเราในวันนี้นั่นก็คือมาเรียนที่ฮังการี5สิ่งที่ควรจะรู้นั้นมีอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกเลยนะครับก็คือสกุลเงินของเขานะครับณปัจจุบันนี้ฮังการีเองแม้จะเป็นประเทศในสภาพยุโรปนะสหภาพยุโรปนะครับแต่เขาก็ยังมีสกุลเงินของตัวของเขาเองนะครับนั่นก็คือสกุลเงินฟอรินนั่นเองนะครับซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างเงินไทยกับเงินฟอรินนะครับอยู่ที่1บาทอยู่ที่7ถึง10เหรียญ นะครับของฮังการีนะครับโอเคแต่ก็ยังสามารถใช้จ่ายเป็นสกุลเงินยูโรได้นะครับแต่เขาอาจจะทอนเป็นเงินฟอรินมานะครับซึ่งเขาจะถามเราก่อนนะครับว่าถ้าเขาจะทอนเป็นเงินยูโรเราโอเคไหมถ้าโอเคเราก็ยอมรับไปไม่มีปัญหาใดๆนะครับต่อไปนะครับสนุกกับการได้ส่วนลดสำหรับคนที่ถือบัตรนักเรียนหรือวีซ่านักเรียนนะครับตัวอย่างเช่นส่วนลดค่าโดยสารสาธารณะนะครับซึ่งเราจะเรียกว่า student pass นั่นเองนะครับส่วนลดเกี่ยวกับการใช้ facility ที่เกี่ยวกับสปอร์ตนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับและก็มีพวกตั๋วหนังเป็นต้นนะครับที่จะมีส่วนลดให้สำหรับคนที่ถือบัตรนักเรียนนะครับหรือวีซ่านักเรียนนะครับทีนี้อันดับที่3ครับอันนี้ผมชื่นชอบเป็นพิเศษเลยอันดับที่3นั่นก็คือขนส่งสาธารณะในตัวเมืองนะครับต่างๆรวมถึงบูดาเปสต์หรือเมืองอื่นๆด้วยนะครับซึ่งตัวนักศึกษาหรือใครที่ถือบัตรนักศึกษานะครับจะได้รับส่วนลดค่าโดยสารราวๆ 50% เลยนะครับถูกมากเย้นะครับถูกจริงๆนะครับหรือจะอยู่ที่ประมาณ 3,450 เหรียญฟอรินต่อเดือนนะครับซึ่งคิดเป็นเงินไทยน่าอยู่ที่374บาทโดยประมาณนะครับไม่เกิน400บาทซึ่งนั่งได้ไม่จำกัดเที่ยวไม่จำกัดเวลานะครับก็ถือว่าดีสำหรับนักเรียนเลยจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งส่วนลดเนี่ยไม่ใช่แค่ขนส่งในสาธารณะในตัวเมืองเดียวนะครับรวมถึงรถไฟปกตินะครับที่วิ่งออกนอกเมืองเป็นต้นนะครับหรือรถไฟข้ามประเทศก็สามารถใช้บัตรนักศึกษาเป็นส่วนลดได้เช่นกันนะครับหรืออื่นๆอีกนะครับซึ่งก็
อาจจะรวมถึงการใช้ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับอันนี้ต้องไปอ่านดูในเงื่อนไขอีกครั้งหนึ่งนะครับผมต้องขอโทษด้วยตรงนี้ผมไม่ได้หาข้อมูลมาเผื่อแต่ก็เคยได้ยินมาบ้างนะครับต่อไปนะครับอันที่4นะครับก็คือที่พักนั่นเองที่พักในฮังการีนะครับในบูดาเปสต์เองหรือในตัวเมืองใหญ่มันจะมีที่พักสำหรับนักเรียนนักศึกษาเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งถ้าใครเคยได้ยินErasmus นะครับมันก็จะมีเว็บไซต์ของนักเรียนที่เป็นทุน Erasmus นะครับก็จะเป็นการเปิดให้เราไปลงทะเบียนแล้วก็ไปเสิร์ชหาในเว็บ Erasmus ได้เลยครับว่า accommodation มีอะไรบ้างนะครับซึ่งที่พักในฮังการีหรือตัวบูดาเปสต์เองผมจะยกตัวอย่างในบูดาเปสต์นะครับที่พักในตัวบูดาเปสต์เองนะครับก็จะมีหลากหลายแบบจะเริ่มต้นตั้งแต่ถูกๆเลยไม่กี่10ยูโรนะครับประมาณ5เอาเป็นว่า50ยูโรขึ้นไปแล้วกันครับจนถึงหลักพันยูโรนะครับก็จะมีค่อนข้างหลากหลายราคาขึ้นอยู่กับประเภทนะครับแชร์ห้องแชร์แฟลตหรือเป็นห้องแบบ private ที่ private ก็ต้องแบบprivate ที่เป็นแชร์ facility กับ private ที่ private ทั้งห้องนอน private ทั้งห้องครัวห้องน้ำและอื่นๆนะครับอันนี้ก็ต้องไปเช็คดีๆนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบ private ที่เป็นห้องพักแบบส่วนตัวจริงๆนะครับจะราคาจะเริ่มแต่300ยูโรจนถึงเป็น 1,000 ยูโรนะครับอันนั้นก็จะแชร์ห้องนอนห้องน้ำนะครับไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบในdormitory นะครับอย่างเช่นเป็นหอพักนักศึกษาเนี่ยราคาก็จะค่อนข้างถูกหน่อยครับหลักร้อยยูโรจนถึง200ยูโรเป็นต้นนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่ามหาลัยนั้นออฟเฟอร์หอพักแบบไหนให้นะครับราคาประมาณไหนเดี๋ยวตอนสมัครเสร็จเขาก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับสุดท้ายของเรานะครับอันดับที่5นั่นก็คือเรื่องประกันชีวิตประกันสุขภาพนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราไม่ใช่EU citizen นะครับเขาจะให้เราสมัครซึ่งจริงๆทางมหาลัยนะครับเขาจะเป็นคนออฟเฟอร์ให้เราเองนะครับว่าเราจะได้ประกันชีวิตประกันสุขภาพจากบริษัทอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนที่ผมเรียนปริญญาโทที่นี่นะครับผมได้ประกันสุขภาพประกันชีวิตจากบริษัท Medicover นะครับซึ่งเป็นเอกชนนะครับขึ้นอยู่กับมหาลัยของเราจริงๆนะครับซึ่งมันก็จะขึ้นตรงกับInternational Social Insurance Card นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ทางมหาลัยจะเป็นคนจัดการให้เรานะครับเราแค่เซ็นเอกสารแล้วก็รอรับบัตรได้เลยนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับสำคัญจริงๆโอเคนี่ก็คือ5สิ่งที่เราควรรู้ก่อนที่จะมาฮังการีนะครับมาเรียนต่อนะครับแต่ถ้าใครอยากทราบว่าฮังการีมีอะไรน่าสนใจอื่นอีกมากมายนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือจะคอมเมนต์เกี่ยวกับวิดีโอผมนะครับอยากให้ผมพัฒนาด้านไหนนะครับการใช้ภาษาการพูดผิดถูกๆอย่างนี้ผมยินดีน้อมรับทุกคำแนะนำนะครับแล้วก็พร้อมที่จะปรับพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าผมเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่นะครับเพิ่งหัดทำคลิปวิดีโออย่างจริงจังนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปถัดไปนะครับมันจะดีกว่านี้นะครับรวมถึงฟิลเตอร์เอฟเฟกต์ต่างๆนะครับก็จะพยายามทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้นกว่านี้นะครับยังไงก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ